สวัสดีครับพบกับจิแกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวทามามะนะครับทามามะถือว่าเป็นตัวโคโรโบเรนเจอร์ที่หลายคนชื่นชอบนะขอให้รีวิวแบบโดยตลอดครับตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยหลังจากนั้นก็ขอให้รีวิวโดยตลอดครับทามามะมาจากโคโรโบเคโรโรนะครับมาเมื่อตุลาปี62โอ้โหมี4ปีนิดๆแล้วนะซึ่งด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ปั้นตัวนี้แม็กก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่แต่เมื่อประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วอันนั้นคือลงทุนปั้นแม็กด้วยความที่ว่ามีคนถามอยู่ตลอดก็แบบเฮ้ยลงทุนปั้นแม็กไปเลยจะได้เอาไว้รีวิวอยู่เรื่อยๆครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ย 7-8 เดือนที่แล้วอะเรนเจอร์มันก็คือเกือบจะ4ปีก็เก่าแล้วนะปรากฏว่าปั้นแม็กแล้วจับมาใส่เกียร์ดีๆครับนี่อย่างเงี้ยใส่เกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนนะครับแล้วก็มาใส่อัปเกรดธาตุปรากฏว่าเฮ้ยตัวเก่าแบบเนี้ยมาใส่เกียร์ดีๆปรากฏว่ามันก็โหดอยู่เหมือนกันนะซึ่งวันนี้กลับมารีวิวล่าสุดให้ดูอีกครั้งครับเนื่องจากว่า PVP หมุนเวียนเป็นรอบบัฟน้ำผมว่ามันน่าจะใช้งานได้โหดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทามามะนี่ใช้งานใน PVP หมุนเวียนบัฟน้ำจะโหดแค่ไหนนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับลุงยุทธ์ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับ ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะลุงยุทธ์จัดให้นะครับผูก LINE Facebook Google Apple จัดได้หมดเลยครับเติมถูกเกมไรเตอร์มีแค่ระบบ iOS แต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษนะอันนี้ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะครับ Ruby นะครับเติมเยอะลดเยอะจะให้ลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับหรือว่าจะเก็บ Ruby เอาไว้ให้ที่ iOS ก็ได้นะครับคือ Ruby เนี่ยเติมจากระบบไหนจะอยู่ในระบบนั้นครับเช่นการครับเวลาเกมแจกหรือว่าจบลีก PVP เนี่ยกดรับรูบี้ที่ระบบไหนรูบี้จะอยู่ที่ระบบนั้นนะอันนี้น่าจะเห็นแล้วครับที่ ID ขโมยแฟนมาเล่นนะส่วนแพ็กเกจต่างๆถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้อันนี้กดรับเองได้เลยครับถ้าเกิดเกี่ยวกับรูบี้ก็ให้ลุงครับกดรูบี้เก็บเอาไว้ให้ได้นะเพราะว่าร้านลุงเป็นบริการธนาคารรูบี้เลยครับสะสมรูบี้เอาไว้ที่ iOS พร้อมเมื่อไหร่ก็มาเปิดมาใช้ก็จัดการให้ที่ร้านลุงได้เลยนะครับนะแพ็กตอนนี้เรียกได้ว่าน่าจัดนะส่วนรูบี้ครับก็อยากจะให้เอาไปเปิดเกียร์ซึ่งเพิ่มโอกาสตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มโอกาสน่าจะไม่วันพุธก็พฤหัสนี้อยู่ 2-3 วันนี้แหละนะเดี๋ยวเพิ่มโอกาสก็ไปจัดเกียร์กันได้นะครับส่วนโคตรแสงปักเอาไว้ที่ศุกร์12นี่ก่อนวันศุกร์นี้นะถ้าไม่มีการเลื่อนไม่มีแผนแทรกเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเต็มที่ก็ไม่เกินวันที่16นะสำหรับเรนเจอร์โคตรแสงส่วนจะมีตัวไหนบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับใครเล่นเกมกันในหน้า Black Clover Mobile เติมถูกเช่นเดียวกันนะที่ร้านลุงยุทธนะครับก็ไปเติมกันได้ครับชอบแพ็คไหนก็รีบไปเติมครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมทักแชทเราเงียบแอดไลน์ไป1ช่องทางครับที่แอดไซลุง988นะครับมาทามามะนะคือออกมา4ปีนิดๆนะครับก็เก่าอยู่เหมือนกันนะแต่คนชอบเยอะครับอาจจะด้วยการออกแบบนะครับตัวละครค่อนข้างจะน่ารักนะก็คือตามต้นฉบับนั่นแหละค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นตัวที่ดาเมจสกิลลึกและก็หนักมากๆเพียงแต่ว่าตัวนี้ไม่ทะลุเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ไม่ทะลุแต่ก็ใช้ดีซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยถ้ามันทำให้ทะลุในอนาคตเช่นสมมติมีเกียร์ที่เป็นค่าออกมาเลยนะค่าเกียร์พื้นฐานว่าทะลุอมตะอันนี้คือผมใช้คำว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะกลัวอย่างเดียวครับบั๊กถ้าเกิดทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันก็จะสามารถทำเรนเจอร์ที่แบบไม่ทะลุเนี่ยแล้วก็หาเกียร์พวกนี้มาใส่อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่านะครับสเตตัสนิดนึงนะครับเป็นไหวพริบน้ำมีพลังเวทโจมตีเดิมครับไฮเปอร์แม็กอยู่ที่ 900,000 ก็ถือว่าเยอะนะเมื่อนำไปคูณดาเมจสกิลก็หนักนะครับพลังชีวิตอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะตำแหน่งยืนไกลมากครับจุด550นะส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ40คือช้ามากก็อาจจะพอๆกับไอตัวที่ไม่ใช้น้ำแล้วโดนเสานะครับโดนเสาดูดเคลื่อนที่ช้านะน่าจะเดินได้พอๆกันนะครับความเร็วในการความเร็วในการโจมตีก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคูลดาวน์เรนเจอร์ปกติครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13แม็กหารครึ่งนะครับและธาตุใช้น้อยมากตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีนะแสแรกค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับสกิล1บัฟให้กับตัวเองก็จะเป็นบัฟ0จุดนะครับเพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีใช้สกิลว่ายามสกิลโอ้โหบัฟลากยาวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่างกครับบัฟตัวเองเท่านั้นแต่ไอ้บัฟตัวเองเท่านั้นเนี่ยเรารู้กันนะครับว่ามันเคยมีบัฟว่าเมื่อเรนเจอร์มายืนตำแหน่งทับกันพอดีเนี่ยมันอาจจะทะลึ่งได้รับบัฟไปด้วยอันนี้คือถือว่าเป็นบัฟเกมนะที่อาจจะเห็นบ้างก็ได้นะในบางช่วงนะบางช่วงผัดบางทีมีปัญหาก็อาจจะเห็นบัฟแบบนี้เกิดขึ้นคูลดาวน์สกิล12วินานเลยนะครับ
ส่วนสกิลนี้นะครับดาเมจ80เท่าไง 8,000% ก็คือ80เท่ามันหนักมากจริงๆนะแถมกว้างถึง800จุดมีอะไรกับเลข8หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะส่วนคูดาสกิล5วิครับในร่างไฮเปอร์ถือว่าคูดาสกิลต่ำมากๆครับอัศวินเขาสามารถให้เปิร์กก็ต่อต้านพายุฝนนะครับอัศวินเกียร์นะผมใส่โดนแน่นอนตีสกิลโดนแน่นอนครับนะครับแล้วก็ตามนี้แล้วก็อัพเกรดธาตุด้วยเดี๋ยวมาทดสอบเบื้องต้นครับแล้วเดี๋ยวตีกับเรนเจอร์สนุกสนุกนะเป็นการทดสอบดาเมจวัดกันนะครับว่ามันยังแรงมันยังหนักอยู่แค่ไหนแล้วเดี๋ยวนำไปเล่นกันใน PVP ครับช่วงนี้ก็จะแบบว่ารีวิวเรนเจอร์ธาตุน้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหลายตัวนำมาเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นนะบัฟหน้าป้อมนะครับนี่มันติดตรงที่ว่ามันเคลื่อนที่ช้านะไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองปล่อยออกมาอีกหนึ่งตัวครับไม่ออกสกิลเลยครับเงียบกริบเลยครับเนี่ยพอเรนเจอร์นะไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลปัญหาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นการปล่อยตัวเยอะมันก็ช่วยได้หลีกสูงๆเนี่ยคนจะถามมันเยอะนะครับว่าทำไมนะครับนี่อาร์คไปหนึ่งทีโอ้โหอ่ะก็ยังไม่หมดหลอดนะเฮ้ยจริงๆอัพเกรดธาตุควรจะหมดหลอดนะโอ้อันนี้คือไม่หมดหลอดอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบดูทีนึงครับอันนี้จะมีคนถามเข้ามาเยอะว่าทำไมทีมลีกท็อปๆเนี่ยเขาไม่ใส่อัตราการออกสกิลคือนะครับบนลีกท็อปๆเนี่ยเขาก็เน้นลดแร่ปล่อยตัวกันนะครับเขาก็จะไม่ได้เน้นในเรื่องของอัตราการออกสกิลเพราะว่าเดี๋ยวมันมีบัฟออกสกิลนะครับมีตัวรีเซ็ตสกิลอยู่แล้วแต่ลีกพวกเราอ่ะอย่างที่ผมบอกผมว่าอัตราการใช้สกิลของลีกที่ไม่สูงมากนักเนี่ยมันจำเป็นครับคือปล่อยเรนเจอร์ตัวดาเมจออกมาเข้าตำแหน่งแล้วยิงหายเนี่ยมันได้เปรียบเพราะว่าตัวเรนเจอร์ของทีมพวกเราเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยแม็กกันเท่าไหร่นะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์อัตราการออกสกิลผมว่าสำคัญนี่ผมว่าทีเดียวมันไม่ตายนะเมื่อกี้เห็นนะครับเพราะว่ามันยิง2ทีนะถูกปรับหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าคลิปที่แล้วคือถือว่าค่อนข้างจะหนักมากเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่าทดสอบกับเรนเจอร์ตัวหนักๆ นิดนึงนะครับก็คัดทัดแสงมา2ตัวนะครับตัวแรกครับเจอกับเจอกับไกทองก่อนเพราะว่าไกทองเป็น9ดาวแม็กอันนี้คือจัดให้เลยนะอันนี้ผมช่วยน้องนิดนึงนะครับเพราะว่านี่เอาตัวขวางมายืนขวางนิดนึงครับโอ้โหแบบนี้คือไกทองค่อนข้างโกงนะคือมันก็ไม่ต้องเดินไปไหนครับตำแหน่งตรงนี้มันคือพอดีเลยโอ้โหอันนี้ไม่ไหวนะช่วยน้องไม่ไหวจริงๆครับนี่มาถ้ามะมะยังต้องเดินอยู่อีกเหรอตำแหน่งจุด500ยังต้องเดินอยู่อีกนะโอ้แบบนี้ก็ไม่ไหวครับเรียกได้ว่าโอ้โหสงสารน้องจริงไกลทองถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่มีโอกาสจะอยู่ในตู้นะครับโคตรแสงนะครับก็ตามหากันได้ครับโหนี่คือด้วยตำแหน่งนะเรียกได้ว่าพอมาเจอแมปที่ค่อนข้างจะแคบแบบนี้อันนี้คือไม่ไหวเลยอ่ะยอมแพ้นะครับเดี๋ยวคัดอีกตัวนึงนะครับอันนี้น่าจะตำแหน่งยืนน่าจะพอๆกันได้อยู่นะอันนี้คือบาวล็อกครับเพิ่งรีวิวล่าสุดไปนะควรจะต้องไปดูคลิปนะครับเนื่องจากว่ามีคนถามมาเยอะนะครับว่าแบบโอ้ยมันโดนเนิร์ฟไหมพอทดสอบไปแล้วไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยครับดูเหมือนจะตีหนักขึ้นด้วยซ้ำนะเพียงแต่ว่าเวลานำมาเล่นทดสอบ1ต่อ1เนี่ยตัวมันเปราะบางเพราะว่าไอ้เนิร์ฟเปราะบางเนี่ยมันโดนนานเป็นปีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งโดนนะโดนมาตั้งนานแล้วครับดูกันครับนี่ทางนั้นครับนี่โดนเสานะครับก็เคลื่อนที่ออกมาค่อนข้างจะช้าอาร์คเข้าไปอาการพายุด้วยนี่ดูนะครับว่านี่โอ้ธรรมมาตีธรรมดาขีปนาวุธก็จะมีผลอยู่เช่นเดียวกันนะส่วนโอ้โหตีธรรมดาก็หนักนี่ดาเมจสกิลก็เข้าโอ้โหเรียกได้ว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมครับตัวบาวล็อกของ ID 3ของผมเนี่ยผมก็ใส่พลังชีวิตไปเหมือนกันนะโอ้โหนี่โดนทีก็หายอยู่เหมือนกันนะนะครับช่องกลางเป็นเกียร์กระเป๋า8ดาวเรียวนาดพลังชีวิตลดสกิลต้านสกิลนะครับอันนี้คือเกียร์ก็ไม่ได้ธรรมดานะนี่มีพลังชีวิตครับเพราะว่าบ้าล็อกบนท็อปตำนานเนี่ยบางคนคงไม่ใส่พลังชีวิตกันเพราะว่าตำแหน่งยืนค่อนข้างจะไกลดูนะว่าเอาเป็นว่าดาเมจเขาก็เชื่อขนมกินได้จริงยิงเป็นเข้ายิงเป็นหายนะครับโอ้โหนี่เอาเลยเอาแค่นี้พอนะครับ
อ่ะเอาเป็นว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่านำมาเล่นนะใน PVP ตอนนี้ก็น่าจะแจ่มอยู่เหมือนกันโอ้นี่ไฟเพียบเลย3ตัวอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะมาผมจัดเอาไว้ที่ทีมแรกเลยนะครับนี่ครับบัฟน้ำครับบัฟน้ำครับตัวธรรมมะก็จะได้ค่าต้านสกิลครับแค่นั้นเองนะแต่ส่วนอื่นๆครับธาตุอื่นๆที่โดนเสาเนี่ยนี่ของผมเสาไอดีหลักนะเมื่อวานรีวิวไปเนี่ยเสาไอดี2ครับนี่โอ้โหยิงเข้าไปหายโอ้โหหายหมดเลยอ่ะเราเห็นเลยครับลำแสงพิฆาตอาร์คออกจากปากโอ้โหนี่ดูครับอาร์คไปนี่มีกระเด็นมีหายครับมีหรูหายจริงเฮ้ยหายจริงๆว่ะนี่นะดูลำแสงยืดยาวนะนะครับแล้วเนี่ยผมมีรีเซ็ตสกิลนะครับคือไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้นะจริงๆเนี่ยเพราะว่าคูลดาวน์สกิลนี้มันค่อนข้างต่ำอยู่แล้วครับ5วินาทีนี่เห็นเลยนะลำแสงออกจากปากนะเมื่ออันเนี้ยจะเห็นชัดผมจะชอบพวกสกิลแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีการทดสอบมันอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าแบบโอ้รูปสกิลดูยากนะครับไม่รู้โดนตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเห็นชัดเลยนะว่าเมื่อลำแสงออกจากปากปุ๊บนะครับหงายหายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคัดทีมที่มีเอาธาตุไฟรักเยอะๆหน่อยนะนะเพราะว่าอย่างเมกูมินเนี่ยน่าจะเจอกันเยอะครับคนไทยข้ามก่อนเนาะกิวคุณบอยนะครับอันนี้ไม่มีไฟน้ำกับมืดนี่จะมีการขุดมาเล่นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะทีมนี้โอเคครับก็มีเมกูมินเกียร์โดแน่นอนด้วยครับแล้วก็รีไวโอ้โหเกียร์แบบนี้บอกเลยครับรีไวหลับสบายอย่างแน่นอนนะครับคือจริงๆเกียร์มีเท่าไหร่มันก็ต้องใส่แค่นั้นนะคือเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ให้ได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าบางคนเกียร์เขามีอยู่แค่นั้นจริงครับเดี๋ยวให้ดูครับรีไวโอ้โหคาตาจริงๆเมื่อกี้ครับไปดูย้อนหลังได้ครับโอ้โหหนักมากครับหรือมันอาจจะโดนแบบผสมลงกันไปนะโอ้แต่เมื่อกี้ก็เห็นชัดเลยนะครับว่าอาร์คออกจากปากครับโอ้โหหนักมากหนักมากจริงมันไม่ได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะน้ำนะบอกก่อนนะน้ำไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีนะครับเดี๋ยวผมขอดูเกียร์นิดนึงดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้น่าตกใจเดี๋ยวขอดูรีเพย์ก่อนเดี๋ยวผมขอดูรีเพย์อีกทีนึงนะซึ่งรีเพย์ครับหยุด5วินาทีฝั่งซ้ายก็ไม่ต้องถามแล้วนะมันเป็นแค่บัครีเพย์ครับของจริงก็ติดนะครับก็มีความเปราะบางกับเกียร์โอเคอันนี้พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าช่องกลางครับกับแมปแคบๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอาร์คครับเนี่ยเห็นนะอาร์คจริงๆโอ้โหของจริงครับอันนี้คือทาพมาอย่างโงดเลยทีเดียวนะครับทีมนี้โอเคไฟ3ตัวเลยทีเดียวแต่ว่าตัวแม็กก็ท่านจะเยอะนะมาเดี๋ยวมาลองดูกันครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกนะครับคือแม้ว่าทดสอบนะครับในด่านเมื่อกี้นะเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยใส่อัพเกรดธาตุบวกดาเมจตึงๆนะครับทำไมมันถึงทีเดียวไม่หมดหลอดเพราะส่วนใหญ่เนี่ยใส่อัพเกรดธาตุมักจะหมดหลอดนะแต่พอมาเล่นใน PVP แบบนี้นะนี่เราเห็นเลยนะครับว่าทีเดียวครับเรนเจอร์นะที่ใส่เกียร์เปราะอย่างนี้นะครับคือตำแหน่งเนี่ยมันยืน550นะครับแต่แบบนี้คือโดนยกแมปเพราะว่ามันกว้างมากจริงๆแมปน่าจะกว้างได้มากกว่านี้นะน้องจะได้แสดงประสิทธิภาพให้ได้มากกว่านี้ครับเพราะว่าเหมือนแมปแคบไปหน่อยสกิลตั้ง800จุดนะโอ้โหคือเรียกได้ว่านี่ครับอาร์คทีเดียวครับอย่างน้อยๆเนี่ยมีล้มนะครับล้มคือถ้าไม่ใช่สายพลังนะถ้าไม่ใช่สายพลังเนี่ยดาเมจลดเกินครึ่งครับเรนเจอร์จะล้มแต่ถ้าเกิดเป็นสายพลังเนี่ยมันจะไม่ล้มนะครับอันนี้คือไม่ได้โดนดาเมจกระเด็นนะนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของเรนเจอร์ครับเมื่อพลังชีวิตลดเกินครึ่งนะครับมันจะกระเด็นล้ม1ทีเรียกได้ว่าเป็นการทำลายจังหวะได้อยู่เหมือนกันนะโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าไปเจอนะครับธาตุไฟธาตุไฟนะครับซึ่งธาตุไฟตอนนี้ที่แบบเราก็จะยังเจออยู่เรื่อยๆนะครับมาบากิอย่างนี้นะบากินะครับเมกูมินนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับหรืออาจจะท่านอายบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ายังจำเป็นจะต้องใช้อยู่นะครับเดี๋ยวลองตีกับทีมนี้นะครับเพราะว่ามีเอลิสมาใช้ด้วยนะครับโอ้ยังใช้อยู่นะจริงๆเนี่ยถือว่า
วันอังคารครับเพชร1ก็ถือว่าเป็นลีกที่ตึงอยู่เหมือนกันนะโอ้ใช้เอลิสตรงนี้ผมว่าค่อนข้างจะดูเหลือเชื่ออยู่เหมือนกันนะเอาอาร์คไปโอ้โหหลบอาร์คได้1ตัวแต่ก็ตายอยู่ดีโอ้แต่ตัวอื่นโดนนะครับตัวอื่นโดนนะอันนี้ครับโอเคพลาดอันนี้เกียร์เขาน่าจะดีดูทรงแล้วนะนะครับซึ่งโอ้โหนี่โดนครับโอ้โหแมกูมินอยู่ตรงนู้นโดนหมดครับนี่อาจจะมีดาเมจตัวอื่นผสมลงเข้าไปบ้างนะครับแต่เราก็เห็นเลยครับว่าใส่เกียร์ครับตีสกิลโดนแน่นอนครับคือบางจังหวะมันอาจจะยิงไม่เข้าเนื่องจากว่าเรนเจอร์มันไม่ทะลุอมตะนะนะครับแต่ว่าผมก็อาศัยนะครับเรนเจอร์ตัวอื่นที่มันล้างอมตะไงมันจะมีตัวที่ล้างอมตะต่อวินาทีนะครับมันก็จะล้างได้นานหน่อยจังหวะนั้นเนี่ยมันก็จะยิงเข้าได้หรือบางทีบัฟอมตะยังไม่ทันขึ้นหรือขึ้นแล้วโดนล้างออกนี้นะนี่ธรรมมะก็เรียกได้ว่าโอ้โหโหดครับวันนี้ชัดเจนนะรีวิวทดสอบอาจจะดูแบบว่าโอ้ยดูเหมือนแบบเก่าไปแล้วไหมโดนเนิร์ฟไปอีกไหมไม่รู้ครับแต่พอเล่น PvP ปุ๊บครับใส่เกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนคือควรจะต้องใส่แม้ว่าอันนี้พื้นฐานก่อนนะตีสกิลโดนแน่นอนผมมักจะเน้นย้ำว่าควรจะใส่ให้กับเรนเจอร์ที่มีสกิลทะลุอมตะด้วยตัวเองสาเหตุเพราะว่ามันจะได้แบบทะลุอมตะแล้วก็ติดสมมตินะติดโดนแน่นอน24เปอร์เนี่ยมันจะได้แบบโดนไปทีเดียวเลยนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับก็อาจจะต้องพึ่งจังหวะที่แบบเพื่อนช่วยล้างอมตะกันนิดนึงก็เรียกได้ว่าช่วยได้นะครับส่วนอัปเกรดธาตุครับแน่นอนครับว่ามันก็ทำให้เรนเจอร์เนี่ยตีหนักขึ้นมากได้ยิ่งเป็นเรนเจอร์ตัวเก่าๆนะใส่อัปเกรดธาตุนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าเรนเจอร์นะครับประเภทตัวที่แบบว่าบางตัวอาจจะไม่ได้เก่านะบางตัวอาจไม่ใช่ทีมนี้ไม่ใช่ทีมนี้บางตัวอาจจะไม่ได้เก่าสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อเขาใส่เกียร์เปราะบางนะครับอย่างเงี้ยม็อบก็ถือว่าไม่ได้เก่านะเนี่ยเอเรนนะนี่ครับพอไปใส่เป็นรองเท้าครับเนี่ยเขาใส่รองเท้าเป็นช่องกลางเยอะคือลดแร่นะครับนะครับมันก็เลยทำให้เรนเจอร์หลายตัวนะครับก็อาจจะมีความเปราะบางครับก็คือโดนทีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยนะรีไวนะครับตัวของซารีสเลนะครับหรือว่าตัวของตัวนี้มีคนขอให้รีวิวหลายทีแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะนี่นะครับอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดความเปราะบางได้นั้นเนี่ยเรนเจอร์เมื่อตีเข้าครับตัวอาจจะไม่ได้เก่ามากถ้าเป็นตัวเก่ามันอาจจะหลบไม่เก่งพอหลบไม่เก่งปุ๊บมันก็จะโดนไอ้ตัวพวกนี้ยิงเข้าได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยใครมีนะลองจับมาเล่นได้ครับแต่เกียร์อาจจะต้องถึงสักนิดหนึ่งนะเพราะอย่างที่บอกครับเรนเจอร์หลายตัวมันเก่าแล้วนะครับก็อาจจะต้องรีดประสิทธิภาพมันสักนิดหนึ่งนะด้วยเกียร์ที่ใส่ฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเปิดเกียร์นะครับก็รีบเลยนะนะครับเพิ่มเรทน่าจะอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับพุธพฤหัสศุกร์นี่แหละนะก็ไปรอเปิดเกียร์กันได้นะครับถ้ารูบี้หมดก็รีบไปเติมกันที่ร้านลุงยุทธ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกประภัยใส่ใจคนเติมนะครับ ID ผูกไลน์เติมได้หมดนะ LINE Facebook Google Apple ครับเติมได้หมดครับเกมเรนเจอร์นะครับรับเติมถูกแค่ iOS แต่ร้านลุงมีบริการพิเศษนะจัดการให้ได้เลยนะครับด้วยระบบธนาคารรูบี้ครับรูบี้เติมจากระบบไหนจะอยู่ในระบบนั้นซึ่งที่ร้านเนี่ยเติมให้แค่ iOS นะรูบี้ก็เลยจะอยู่ที่iOS ครับถ้าเติมรูบี้เติมเยอะลดเยอะให้ลุงเปิดกาชาเลยก็ได้ครับหรือเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS พร้อมเมื่อไหร่ก็ไปเปิดกาชานะครับส่วนแพ็คเกจต่างๆนะครับก็กดรับเองได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดแพ็คที่เก็บเกี่ยวกับรูบี้ก็ให้ลุงจัดให้ได้นะครับอันนี้ต้องรีบไปจัดกันที่ร้านลุงยุทธ Channel เลยนะครับอ่ะส่วนใครเล่นเกมกันหน้า Black Clover Mobile ครับอยากเติมตามลุงนะก็รับเติมราคาถูกเช่นเดียวกันครับก็ไปเติมกันได้ครับอ่ะเดี๋ยวไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมทักแชทเราเงียบนะแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988วันนี้ทามามะนะถือว่าตัวเดียวเฟี้ยวสุดๆครับคือยิงหายเนี่ยน่าสนใจมากแมปนะครับผมว่ามันแคบไปสกิลมันค่อนข้างจะกว้างนะแต่ยิงแล้วหายแบบนี้โอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าแพทนี้เชื่อว่าหลายคนเล่นกันได้ง่ายแล้วก็สนุกขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือบอทผมมองว่าบอทอาจจะไม่ได้เจอแบบโหดมากๆอาจจะมีเจอโหดอยู่เหมือนกันแหละแต่มันก็จะสุ่มวนกันไปครับไม่ได้โหดตลอดเวลาครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือน้ำไงน้ำเนี่ยมันเป็นเรนเจอร์ตัวเกลื่อนเป็นธาตุเกลื่อนนะผมใช้คำว่าเป็นธาตุเกลื่อนในเกมครับจริงๆมีตัวดีๆเนี่ยในธาตุน้ำเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าไม้โคตรโหดในเกมเนี่ยมันก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะมันก็เลยให้ทำให้ธาตุน้ำเนี่ยใช้งานค่อนข้างจะยากแต่พอมาเป็นบัฟสัปดาห์นี้ผมว่าคนที่มีธาตุน้ำสนุกขึ้นนะซึ่งก็เดี๋ยวทยอยรีวิวไปเรื่อยๆภายในสัปดาห์นี้นะครับตัวธาตุน้ำต่างๆนะที่นำมาใช้ได้ดีนะซึ่งรีวิวไปบ้างแล้วครับไปดูคลิปที่ช่องครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ